จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีดีที่เคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงภาคต่อของละครเรื่องโซเวรีนั่นก็คือบ่วงวิมาลานั่นเองนะครับโซเวรีกับเรื่องบ่วงวิมาลาเนี่ยเป็นนวนิยายชุดนะครับผมซึ่งเรื่องบ่วงวิมาลาจะมีตัวละครที่อยู่ในเรื่องโซเวรีเนี่ยโผล่มาด้วยนะครับผมรวมถึงตัวของพระเอกด้วยที่มีชื่อว่ากันเนี่ยปัจจุบันในเรื่องโซเวรีนะครับรับบทโดยแอมพีรวัตรกันนะครับผมเป็นเพื่อนกับปรินซึ่งเขาเนี่ยมีลูกติดแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทไวไลท์นะครับซึ่งในเรื่องบ่วงวิมาลาเนี่ยจะเป็นพาร์ทของกันนะครับผมที่จะเป็นพระเอกนะแต่ว่าใครหลายๆคนเนี่ยมองว่าถ้าบ่วงวิมาลาถูกสร้างขึ้นมาแอมพีรวัตรเนี่ยจะเป็นพระเอกหรอเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพระเอกนะครับผมเป็นพระเอกเคยเป็นพระเอกละครเย็นมาก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยมาเล่นร้ายบ้างมาเล่นหลายๆคาแรคเตอร์แต่ถ้าเป็นพระเอกเนี่ยน่าจะไม่ใช่แอมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยความน่าจะเป็นในตรงนี้นะครับขอพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนละกันนอกเหนือจากตัวของพระเอกที่มีชื่อกันที่จะมาจากเรื่องโซเวรีแล้วยังมีอีกหลายคนนะที่โผล่มานะครับรวมถึงตัวของปรินพระเอกจากเรื่องโซเวรีด้วยนะครับปะไปพูดถึงเนื้อหากันนะครับบ่วงวิมาลานะครับผมเป็นเรื่องราวของวิมาลาซึ่งตัวของวิมาลาเนี่ยเป็นนางเอกในเรื่องนี้แหละแล้วก็เป็นน้องสาวต่างแม่ของปรินนะครับซึ่งต้องบอกว่าต่างแม่เนี่ยคือพ่อของปรินนะครับชัดชัยเนี่ยมีภรรยาถึง3คนเลยนะนอกเหนือจากแม่ของปรินแล้วเนี่ยก็มีนันทวรรณนะครับที่เป็นแม่ของเชนและตัวของวิมาลาเนี่ยก็เป็นลูกอีกแม่หนึ่งซึ่งแบบโหชัดชัยเนี่ยมีเมียถึง3คนเลยนะครับเป็นน้องสาวต่างแม่ของบรินนะครับผมแม่เขาเนี่ยชื่อว่าวาสนาตัวของวาสนาแม่ของวิมาลานะครับผมเคยไปโจรกรรมความลับทางด้านธุรกิจเนี่ยที่ The Emperor Group จนต้องติดคุกนะครับ The Emperor Group นะครับผมก็คือบริษัทของพ่อและแม่มีตานางเอกของโซเวรีนั่นเองนะเราอาจจะเห็น The Emperor Group เนี่ยมาโผล่ในเรื่องบ่วงวิมาลาด้วยหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาอาจจะแบบพูดถึงเฉยๆโดยที่แบบไม่มาอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันต่อมาด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่แม่ของวิมาลานะครับผมติดคุกไปเนี่ยตัวของวิมาลานะครับก็ได้นานิตยาเนี่ยเป็นคนอบรมหลายๆอย่างนะครับผมจนเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็นิสัยดีชัดชัยนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยช่วยดูแลอยู่บ้างเคยส่งไปเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียแต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหลังจากที่โดนนันทวรรณนะครับแม่ของชนาธิปเนี่ยยึดอำนาจไปแม่ของวิมาลานะครับผมตอนนี้เนี่ยป่วยเรื้อรังจนต้องเป็นหนี้นะครับทำให้วิมาลาเนี่ยต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ตายายเธอเนี่ยลำบากมากนะครับผมและแม่ของเธอเนี่ยก็บังคับให้เธอนะครับผมรับงานจากออนปิยาซึ่งเป็นภรรยาเก่าของกันนั่นเองออนปิยานะครับผมจ้างวานให้วิมาลาเนี่ยเข้าไปขโมยเอกสารที่จะทำให้ออนปิยาเนี่ยสามารถเรียกร้องการแบ่งสินสมรสหลังจากการแยกทางเพราะว่ามีปัญหารุนแรงในครอบครัววิมาลานะครับผมจึงปลอมตัวเข้าไปทำงานที่รีสอร์ทในจังหวัดกระบี่ของกันนะครับซึ่งณขณะนั้นเองนะครับผมเลขาเก่าของกันเนี่ยก็ได้ลาออกไปพอดีนะและสุดท้ายนะครับวิมาลาเนี่ยก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ได้งานตามความคาดหมายนะครับด้วยความสามารถของเธอที่ดีกว่าผู้สมัครคนอื่นนั่นเองแถมกันเนี่ยยังตกตะลึงเมื่อได้เห็นหน้าเธอครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของวิมาลาเนี่ยคาแรคเตอร์ของเธอจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากๆดูแบบว่าใสๆซื่อๆเลยนะซึ่งวิมาลาเนี่ยทำงานได้ดีจริงๆนะครับผมซึ่งในงานของรีสอร์ทของกันเนี่ยเธอเนี่ยปฏิบัติได้อย่างดีเลยครับแต่ว่างานที่ต้องมาขโมยข้อมูลนะครับขโมยเอกสารที่บริษัทนี้นะครับยังไม่คืบหน้าเลยครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีไงเธอยังไม่อยากทำผิดนะครับในที่สุดเนี่ยเธอก็มีโอกาสในงานเลี้ยงพนักงานที่สามารถที่จะมอมเหล้ากันเพื่อหาโอกาสที่จะมาเปิดตู้เซฟนะครับแต่กลายว่านอกจากที่เธอเนี่ยจะไม่ได้เอกสารไปเพราะว่าเอกสารที่ได้มานะครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยยังเสียท่านะครับตกมาเป็นภรรยาของกันด้วยคือแบบว่าวันนั้นเนี่ยมอมกันจนเมาแล้วก็อ่ะทั้งคู่เนี่ยจึงได้เสียกันและเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมมันกลับกลายเป็นก้าวแรกที่ทำให้เธอเนี่ยถล่มไปทั้งกายและใจอีกทั้งเนี่ยต้องมารับกรรมที่ตนเนี่ยไม่ได้ก่อไว้นะครับเมื่อกันเนี่ยล่วงรู้ความจริงบางอย่างและใช้วิมาลาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นครับแม้เธอเนี่ยจะเริ่มรักกันนะครับแต่เมื่อเธอถูกแก้แค้นเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจโซมซานกลับบ้านครับ
แต่ก็ต้องเจอกับแม่ที่จ้องเอาแต่ผลประโยชน์นะครับผมและการเจ็บช้ำจากชายหนุ่มที่เธอเนี่ยรักแต่กับหักหลังเธอนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของกันเขารู้ความจริงแล้วเขาเลยต้องการที่จะแก้แค้นวิมาลาที่แบบว่าเฮ้ยเข้ามาขโมยข้อมูลอะไรอย่างนี้นะจนวิมาลานะครับผมตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเธอเนี่ยระหกระเหินนะครับไปหาพี่ชายต่างบรรดานั่นก็คือตัวของบรินนั่นเองไปขอความช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็บอกบรินว่าเธอเนี่ยหนีมาจากแม่ของเธอแล้วก็หนีมาจากกันด้วยนะครับซึ่งบรินเนี่ยกับกันเนี่ยเขารู้จักกันนะแต่ไม่ว่าเธอเนี่ยจะหนีไปที่ไหนเธอก็ไม่สามารถหนีหัวใจของตัวเองได้พ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องบ่วงวิมาลาเป็นเรื่องย่อนะผมอาจจะพูดแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าผมต้องอธิบายแต่ละช็อตแต่ละช็อตไงตัวละครที่จะมาจากเรื่องฟอร์เวรีนะครับผม1เลยนะครับพระเอกก็คือกันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของบดิน2นะครับผมตัวของบดินเองเพราะว่าตัวของวิมาลาเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายต่างแม่อย่างบดินนะครับ3นะครับนั่นก็คือตัวของพ่อวิมาลาก็คือชัดชัยนั่นเองนะครับต้องมีบทบาทเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ได้พูดถึงนะครับผม4นะครับผมตัวของภรรยาของชัดชัยคนปัจจุบันนั่นคือตัวของนันทวรรณซึ่งปัจจุบันในเรื่องบ่วงวิมาลาเนี่ยได้ยึดอำนาจของชัดชัยเนี่ยไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ชัดชัยเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือวิมาลาได้ณตอนนี้และในเนื้อเรื่องของบ่วงวิมาลาเนี่ยได้มีการพูดถึงโรงแรมครอบครัวของปรมิตานะครับครอบครัวของนางเอกในเรื่องโซเวรีด้วยซึ่งบ่วงวิมาลาเนี่ยตัวของบรินกับปรมิตาก็คงจะสมหวังกันไปแล้วนะซึ่งตัวของแม่ของวิมาลาเนี่ยก็เคยไปขโมยข้อมูลในบริษัทของปรมิตามานะอันนี้ก็เลยเป็นแบบเหมือนแบบมันเกี่ยวโยงกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันหน่อยละกันว่าแอมพีรวัตรเนี่ยที่รับบทกันนะครับเขามีโอกาสไหมถ้าจะมีภาคต่อเนี่ยจะต้องใช้นักแสดงคนเดิมไหมต้องบอกว่ามันมีหลายสาเหตุนะครับผมที่มันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเนื่องด้วยจากเรื่องโซเวรีนะครับเขาสร้างก่อนแล้วเขาเนี่ยไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสได้สร้างไหมเรื่องบ่วงวิมาลาต้องดูกระแสของเรื่องโซเวรีก่อนหรือเปล่าบ่วงวิมาลาเนี่ยถึงจะได้ถูกสร้างมันไม่ได้ถูกวางไว้ว่าเป็นภาคต่อตั้งแต่แรกไงมันก็เลยถูกสร้างเป็นพาร์ทแยกแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีภาค2เนี่ยต้องไม่ใช่แอมพีรวัตรแน่นอนที่เป็นพระเอกนะครับเพราะว่าแอมพีรวัตรเนี่ยไม่ใช่พระเอกหลังข่าวนั่นเองและถ้ามีคำถามว่าแล้วทำไมไม่วางตัวพระเอกไปเลยอ่ะให้เล่นเป็นบทกันคุณลองนึกดูดิถ้าเอาพระเอกแบบใครสักคนนึงที่คุณอยากให้เขาเล่นน่ะมีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาก็อยากให้บิ๊กเอ็มเนี่ยมาเล่นเป็นบทกันแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าบิ๊กเอ็มเนี่ยไปเล่นในเรื่องโซเวรีแล้วเป็นบทนักแสดงสมทบนั่นก็คือกันน่ะมันจะดูแปลกๆไหมพระเอกคือเข้มมันจะแปลกมากเลยนะครับผมคนก็จะงงว่าเอ้ยทำไมไม่เอาบิ๊กเอ็มมาเป็นพระเอกมันจะมีข้อเปรียบเทียบแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันมีหลายๆเรื่องที่ทำก็คือถ้ามีภาคต่อเขาก็แค่เปลี่ยนนักแสดงไปเลยนะครับผมอย่างจิตสังหารรายภาคคือเก่ามากๆอันนี้คือใช้พระเอกคนละคนกันเลยทั้งๆที่ในพาร์ทเนี่ยมีตัวละครของพระเอกทั้ง3เรื่องเนี่ยอยู่ในเรื่องหมดเลยแต่แค่แบบเปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมาหลายๆคนท่านไม่ดูที่เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะงงว่าทำไมตัวละครในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างปัจจุบันเลยที่กำลังจะออนแอร์อย่างเรื่องสิงสังป่าที่เป็นภาคต่อของเรื่องเล็บคุดเล็บคุดเนี่ยตัวละครของสิงเนี่ยรับบทโดยโน้ตวัชรบูรณ์ครับแต่พอมาสิงสังป่าปุ๊บตัวของสิงเนี่ยมาเป็นพระเอกพระเอกก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าพี่โน้ตวัชรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่พระเอกนะครับผมเขาเล่นเป็นตัวร้ายเรื่องสิงสังป่าเนี่ยก็เลยต้องเอาหลุยเฮดเนี่ยมาเป็นพระเอกซึ่งแน่นอนว่าถ้าโบกวิมาลาเนี่ยถูกสร้างนะครับผมก็ต้องเป็นพระเอกคนอื่นอันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าพระเอกจะเป็นใครนะครับส่วนถ้ามีภาคต่ออย่างโบกวิมาลาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นนักแสดงชุดเดิมไหมจะเป็นเข้มหัสวีไหมที่มารับบทเป็นพี่ชายของวิมาลานั่นก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าอาจจะแบบเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์มีแบบว่ามาโผล่ตอนหลังมาช่วยวิมาลาหรือไม่อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะแยกพาร์ทเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเหมือนแบบสร้างใหม่ขึ้นมาอีกจักรวาลหนึ่งไปเลยอ่ะคือแบบใหม่ทั้งชุดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นหลายๆเรื่องก็ทำแบบนั้นนะครับผมมันไม่ใช่ภาคต่อกันอย่างสิ้นเชิงแค่เนื้อหามันต่อกันเฉยๆนะครับแต่ถ้าทำเป็นภาคต่อจริงๆเนี่ยคนดูก็น่าจะอยากดูมากกว่ามันเหมือนอรรถรสที่เราเคยดูในภาคก่อนมาแล้วอยากให้มันเนี่ยมาเป็นจุดต่อเนื่องในอีกภาคหนึ่งนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะฮะเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันทีด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe